สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว Ranger Key Set Movie Edition เป็นพี่แวนอยู่นี้ด้วยโอ้มาแล้วตามสัญญาคราวที่แล้วรีวิวผมไปแล้วนะฮะเป็น Ranger Key แบบดีได้ตุ้งแนวแบบนี้นะครับมาตุ้งแนวโชว์อีกทีตุ้งแนวอีกทีนึงถ้าใครยังไม่ได้ดูอันนี้กดตัวไอบริเวณนี้ไปติดตามดูได้นะครับและก่อนหน้าจะไปดูคลิปนี้นะฮะต้องกดติดตามหรือ Subscribe พี่ดูแมนเขาก่อนนะครับฝากด้วยนะครับและถ้ากดติดตามหรือ Subscribe พร้อมแล้วก็ไปดู Ranger Key Set นี้กันเลยนะครับผมเสื้อยืดรีวิวแมนลายใหม่สุดเท่เพียงตัวละ299บาทพิเศษ2ตัว555บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แฟนเพจรีวิวแมนครับที่เกริ่นเอาไว้มาตามสัญญานะครับฟาบดูใกล้ๆตรงนี้นี่ Legend Sentai Series นะฮะนี่ชื่อป๊าบๆแล้วนี่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละขบวนการนะครับที่มีคีย์ในอันนี้นะฮะป๊าบมาดูอีกด้านหนึ่งนี่เขียนว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่านออกแต่คำว่า Ranger Key น่าจะ Ranger Key มายามั้งเพราะว่าไออันเนี้ยมันมาจากเซตใน The Movie นะครับเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกให้ฟังว่ามันคืออะไรยังไงเนาะนี่ Ranger Key มายานะครับพวกนี้ปั๊บ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 อันนี้เป็นคีย์จากพวกหุ่นดรอยใน Go Busters นะฮะปั๊บ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 อันนี้เป็นคีย์หุ่นยนต์นะฮะโอ้ยสวยงามมากบอกเลยนะครับด้านนี้ล่ะด้านนี้ไม่ได้มีอะไรเนาะอ่ะโอเคมาแกะดูข้างในกันครับอันนี้นะฮะมันมาจากมูฟวี่ตัวไคเจอร์ปะทะ Go Busters นะครับผมซึ่งหาดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง LINE TV เลยนะครับอันนี้พี่ดูแมนก็พากย์ด้วยเหมือนกันเป็นเสียงพากย์ใหม่นะครับพี่ดูแมนก็ยังพากย์เป็นโกไคซิเวอร์เหมือนเดิมแล้วก็เรื่องนี้พี่ดูแมนพากย์เป็นตัวไหนใน Go Busters ถ้าใครดูแล้วคอมเมนต์บอกพี่แมนหน่อยถ้ายังไม่ได้ดูไปดูกันเลยนะครับใน LINE TV เซิร์ชได้เลยโกไคเจอร์ปะทะ Go Busters นะครับผมฟาบข้างในจะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะของพวกนี้เป็นของมือหนึ่งแต่กล่องเนี่ยมันเก่าแล้วยับเยินนิดนึงถ้าดูเห็นนะฮะมาแกะดูกันดีกว่าเห็นไหมยังไม่ได้แปะไม่ได้อะไรเลยนะครับคือจะบอกว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาพักใหญ่ๆด้วยนะยังไม่ได้แกะเล่นเลยเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้เอาออกจากห่อเลยแต่ละชิ้นนะฮะเนี่ยมาเล่นให้ดูพร้อมๆกันเลยนะวันเนี้ยเอาออกมาจากอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆชอบประทับใจฟองที่เขาทำอย่างนี้มากเลยมันดูแบบมีความพรีเมียมเนาะดูดีอะนะฮะแล้วเขาหั่นช่องทำช่องไว้แบบพอดีคีย์แต่ละอันเลยด้วยนะครับและตัวฟองน้ำนี่มาดูมีความวิ้งวิ้งมีกากเพชรมีกริตเตอร์ปนอยู่พรีเมียมมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาติดสติกเกอร์ตรงนี้กันก่อนเลยสำหรับตัวที่ต้องติดสติกเกอร์นะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนิกของเรานะฮะสติกเกอร์จะเป็นอันนี้นะครับจะสังเกตว่าเนี่ยสติกเกอร์เขาจะมี1 2อัน1เนี่ยมันก็คือติดข้างหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็ทำสีมาให้แล้วไม่รู้ให้ติดอีกทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอาจจะแบบไว้ซ่อมแซมงี้เปล่าเหมือนอาจจะสีจะสึกหรอแล้วก็เอาสติกเกอร์ไว้ซ่อมแซมได้อย่างนี้เหรอหรือไงไม่เข้าใจพอไปดูของญี่ปุ่นเขาก็ไม่ติดนะนะครับอ่ะมาติดแค่ข้างหลังตรงนี้กันดีกว่าอันนี้ชูมือความตรงเป๊ะโอ้โหสวยงามโอ้เก่งจริงเรา นี่นะครับปั๊บ Go Busters นะฮะสัญลักษณ์ GB ปั๊บเอามาให้ลงให้ดูเต็มๆตัวก่อนนี่ด้านหน้าชัดๆไอ้ชหน้าของนิกนะครับนี่ครับแขนขานะฮะลงสีปั๊บ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 ด้านหลังเมื่อกี้ให้ดูแล้วเนาะนี่ปั๊บนะฮะต่อมาจาก Go Busters เช่นเดียวกันก็ริซากินะครับผมก็อันนี้นะฮะเช่นเดียวกันให้ด้านหน้ามาด้วยแต่ไม่ติดนะครับ ติดแค่ด้านหลังนี่นะครับอันนี้สีน้ำเงินกลืนไปกับตัวคีย์เลยนะสวยงามนะครับป๊าป๊าทำรายละเอียดใช้ได้นะ
แต่หัวตรงนี้มันเหมือนส่วนประกอบชิ้นส่วนแยกอีกชิ้นหนึ่งใช่ปะเอามาแปะเพิ่มนะครับสีก็ลงสีสวยดีเป็นสีเมทัลลิกนะฮะนี่สะท้อนแสงอยู่สวยนะครับงามเลยปั๊บนี่แบบนี้นะครับต่อไปอุซาดะโอ้อันนี้ลงสีสวยสวยนะฮะสีเหลืองอารามกระจ่างใสมากนะครับอันนี้จะเป็นคีย์ที่ลักษณะแบบดูต่างจากคนอื่นมากอันนี้ปัดขึ้นมาได้เลยแขนตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันนะฮะแต่ความจริงแขนก็บิดได้นะบิดได้อาจจะดูฟืนหน่อยแต่บิดได้นะครับอันใหญ่กว่าชาวบ้านด้วยนะครับนี่ไงทำมาให้เทียบนี่เห็นไหมส่วนสูงเตี้ยกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าความกว้างตรงเนี้ยมันจะกว้างจะดูตัวใหญ่ดูอ้วนกว่านะครับมาติดอันนี้กันก่อนอันนี้อุซาดะชิงนี่โกบัสเตอร์ฮะสีเหลืองสวยงามอันนี้พองหงกหน้าให้ดูใกล้ๆครับเป็นไงรายละเอียดสวยงามครับผมมาอันนี้กบชื่ออะไรวะไม่มั่นใจอันนี้มันทำดูตลกมากเลยอย่างอุซาดะเนี้ยอันนี้เขาหลอกได้ว่าแบบเหมือนเป็นสีดำเป็นช่องว่างของหูใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะจริงๆตัวหุ่นมันสุดแค่หัวตรงนี้ไงนะครับเขาก็คงไม่รู้จะดีไซน์ยังไงอะเนาะนะนี่ติดด้านหลังเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ครับนะสีเขียวโกบัสเตอร์สนะครับมาดูหน้าใกล้ๆหุ่นยนต์กบนะฮะเปิบเปิบอันนี้ดูไม่ค่อยสวยเนาะนะฮะออกแบบดูธรรมดามากแปลกๆด้วยขยับอะไรไม่ได้นอกจากหัวด้วยนะฮะนี่ต่อมาตัวนี้ครับอันนี้เป็นเรนเจอร์คีย์แบบที่เป็นหุ่นยนต์ก่อนที่เขาจะแปลสภาพวิ่งกลายเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบใดๆที่เป็นหุ่นยนต์ตัวอื่นอ่ะก่อนหน้านี้มันจะเป็นรูปทรงแบบนี้ก่อนนะฮะซึ่งเขามีสติ๊กเกอร์ให้ติดด้านหน้าและด้านหลังเช่นเดียวกันอันนี้คือด้านหน้านะฮะจะมีลวดลายขอบอะไรเงี้ยเหมือนตัดขอบมาให้แต่พี่แมนไม่ติดดีกว่านะครับคือติดมันก็จะมีเส้นพวกนี้ส้มๆพวกนี้นะฮะแต่พี่แมนรู้สึกมันโดดคือทั้งตัวมันเป็นแบบนี้หมดอ่ะแล้วมาติดสติ๊กเกอร์มันดูโดดมากเลยอ่ะนะครับขอติดแค่ด้านหลังพอนะฮะครับนี่แบบนี้นะครับมาดูหุ่นยนต์นี้ใกล้ๆสิหน้าตาก็ดูเป็นตัว V เลยนะฟับหุ่นยนต์ทองแดง สวยดีแต่สวยดีจริงๆก็ชอบอยู่นะพี่แมนชอบอยู่นะด้วยการลงสีวิ่งวับวิ่งวับของเขาได้แหละนะฮะตัวนี้ฮะนี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้ตรงนี้นะครับ Flash King นะครับผมแต่ว่าเราไม่ติดแต่เราอันนี้เขาติดเอาไว้ให้อยู่แล้วสวยงามแล้วแล้วก็ส่วนของด้านหลังคืออันนี้โอ้โหวิ่งวับเป็นสติ๊กเกอร์เลเซอร์สวยป่ะสวยป่ะอ๋อติดก่อนสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนึกถึงสมัยเราเด็กๆเนาะที่แบบเวลาเจอการ์ดเกมหรือเจออะไรที่เป็นแบบเป็นฟอยล์สติ๊กเกอร์ใสเงี้ยจะรู้สึกแบบโอ๊ยมันว้าวมากมันพิเศษมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะมากับใบหายากใบพิเศษนะฮะแบบนี้ครับนี่วับวิ่งวับวิ่งวับวิ่งวับนะครับผมมาดูหน้าตาหุ่นทำรายละเอียดหุ่นดีเลยนะฮะเหมือนอยู่นี่ไล่เลยโอ้จูเรนจาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจูเรนจาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแก้มือหน่อยกับไดจูจินไดจูจินก็มีหน้าอกมาให้แต่เราไม่ติดเด้อเรามาติดด้านหลังแทนวิ่งวับเหมือนกันนะครับนี่ครับตราสัญลักษณ์จูเลนเจอร์ดี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 จูเลนเจอร์จูเลนเจอร์เอเยนเซนจิตาชิโยมาดูนาไกลไกลนาสวยงามดีกว่าไทเรโนเรนเจอร์คราวที่แล้วนี่แบบหน้าแบบโจเรนเจอร์มากเลยนะฮะนี่โอ้ยจ๋วยทำลวดลายทำอะไรนี่แบบแม่นี่ดูดีเทลตรงเท้าเขานี่เห็นหน้า
เซเบอร์ทูไทเกอร์กับหน้าไทรเซราทอปนะฮะสวยเลยนะครับแจ่มมากแจ่มมากโชว์พริกให้ดูอีกทีเฮ้ยชอบนี่วิ่งวิ่งด้วยมาต่อกันกับตึง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 มีด้านหน้าให้มาเหมือนเหมือนเหมือนกันแต่ไม่ตีติดติดติดแค่ด้านหลังอาชูมือแล้วก็พลิกขึ้นมาแกะสติ๊กเกอร์แกะสติ๊กเกอร์แกะแกะสิเอ้าแกะเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวติดสติ๊กเกอร์ค่อยๆค่อยติดมันลงไปอย่าให้เบี้ยวนะพี่ดิวแมนติด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 ให้ดีติดติดติดโอ้ลงพอดีเลยโอ้โอ้พอดีโอ้โอ้พอดีโอ้โอ้พอดีได้อีเรนจ้าโว้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 วับวิ่งวับนะจ้าแต่แต่แต่แล้วอ้าวปั๊มมาดูนี่หน้าเก็บรายละเอียดได้ดีมากเนี่ยชอบตรงมงคลตรงเนี้ยเขาแบบมันเหมือนสิงห์คงอ่ะนะฮะนี่หัวมังกรนะครับโอ้ยงามงามงามแต้งามแต้ไอคีย์พวกเนี้ยในหนังเขาใช้หมดเลยนะฮะมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนต้องไปดูภาคนี้สนุกนะมูฟวี่อันนี้ปะทะกันอันนี้แจ่มเลยนะฮะไปต่อกันนะต่อมาครับยาวเรนเจอร์นี่ชูมือขึ้นเช่นเดิมอันนี้ไม่ติดติดแค่อันนี้นี่คุณยลักษ์กับโอเรนเจอร์ฮะวิ่งวับวิ่งวับมาดูหน้าตาคุณเยินกันนะครับจำได้ไหมพี่ทุมัยเคยแซวว่าหน้าตาเขาดูแบบเจียมเจี้ยมากเลยในแบบ DX แต่พอมาเป็นเรนเจอร์คีเหมือนจะดูดีขึ้นมานิดนึงจริงๆนะดูใกล้ขึ้นไปอีกดิไอชิโอ้ยดูดีใช้ได้เลยนะฮะดูหล่อเมื่ออยู่ในรูปแบบของเรนเจอร์คีนะนี่หน้าอกลายสิงโตนะฮะฉลามเสือขาวดูไม่ค่อยออกอากระทิงนะครับนี่โอเคฮะสวยงามดูนี่ทีชิงนี่ต่อกันที่มาจิเรนเจอร์ดีกว่าครับตัวนี้นะฮะในหนังเนี่ยเขาเล่นมุกนักแสดงด้วยก็คือคนที่เขาแปลงรูปลักษณ์หุ่นของเขาเนี่ยนะใช้เรนเจอร์คีย์เนี้ยจนกลายเป็นหุ่นยนต์ของมาจิก็คือคนเดียวกันกับที่เล่นเป็นมาจิเยลโล่ซึ่งในเรื่องในโกบัสเตอร์เนี่ยเขาเป็นตัวสีทองซึ่งสำหรับภาคไทยเนี่ยพี่แมนก็ใช้กิมมิกแบบเดียวกันคือพี่แมนใช้คนภาคคนเดียวกับมาจิเยลโล่ก็คือพี่เบิร์ดพักภูมินะฮะมันจะได้เป็นเสียงเดียวกันและกิมมิกเขาจะได้ล้อกันได้โดยตรงเนาะรู้สึกคุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้ฮะจุนนี่แต่ถ้าเป็นเสียงเวอร์ชันเก่าพี่เบิร์ดไม่ได้ภาคนะครับสำหรับตัวไนโกบัสเตอร์นะครับนี่สัญลักษณ์มาจิเรนเจอร์ Go Fight Magi 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 Ranger นี่ดูหน้าเขาใกล้ๆดิอุ้ยโดนบทบังมากน่าจะแบบแปลกนะบูบี้เนาะน่าจะทำยากอ่ะเพราะหมวกมันกินพื้นที่หน้าไปเยอะนะครับนอกนั้นตรงอื่นก็โอเคหมดสวยงามฮะเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ DX ที่พี่แมนชอบมากๆเพราะว่าการแปลงร่างเนี่ยเป็นมังกรก็ได้และตัวเขาก็ไม่ได้แปลงร่างง่ายจนเกินไปมีความซับซ้อนพอประมาณเลยเฮ้ยตรงนี้มีการเก็บรายละเอียดหน้าของตัวโทรัสด้วยนะฮะใช้ได้เลยนะครับตรงอื่นก็โอเคอ่ะเก็บเท่าที่เก็บได้อ่ะนะฮะดูสัญลักษณ์อีกทีไปต่อโบลเคนเจอร์นะครับนี่นะฮะสัญลักษณ์โบลเคนเจอร์มาดูรายละเอียดหุ่นกันนะครับนี่หัวก็จะใหญ่นิดนึงนะฮะสวมเป็นยานของสีฟ้านั่นเองนะฮะฟ้าด้านข้างตัวหน้าอกก็ทำยานออกมาได้พอประมาณนะฮะไม่ได้ดูชัดเจนมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะฮะใช้ได้นะครับตัวสุดท้ายครับหุ่นยนต์จากเกคิเรนเจอร์อุ้ยตัวนี้คือตัวอื่นก็รู้สึกแล้วเพราะหัวมันใหญ่อะนะแต่พอตัวนี้รู้สึกมันใหญ่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 มุกไม่ใช่ ใหญ่จริงเอาติ๊กเกอร์ก่อน
ทุกตัวมันจะมีแบบนี้มาหมดนะแต่พี่ดูแมนอาจจะพูดถึงบ้างไม่พูดถึงบ้างที่บางตัวไม่ได้พูดถึงเพราะยังไงก็ไม่ติดอยู่แล้วเลยไม่ได้พูดถึงนะฮะมาติดอันนี้ดีกว่าน ี่ครับสัญลักษณ์เกคิเรนเจอร์อัชอัชอัชความโอ้หน้าตาดูเรียวมากนะฮะแต่ดูเรียวไปหรือเปล่าไงก็ไม่รู้ดูด้านข้างแล้วก็สัดส่วนอาจจะประหลาดนิดนึงนะฮะเพราะหัวเขาทำดีเทลได้เป๊ะมากไอหัวเสือเนี่ยพอสัดส่วนมันถูกบีบด้วยการเป็นเรนเจอร์คีนะอาจจะดูแบบแปลกนะครับแต่ว่าชื่นชมหัวทำดีนะฮะปับ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 ตรงนี้ทำดีมากนะฮะนำมาดูหน้า นี่สองตัวนี้ น่ารักนี่ก็น่ารักอื้อใจแว่นเอ้ยน้องเอ้ยน้องน่ารักทั้งคู่เลยนะครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กสวยนี่นะครับต่อมาเล่นเสียงกับเรนเจอร์คีกันดีกว่าแต่ก่อนจะเล่นพี่ดูแมนลืมอะไรไปเปล่านี่เรนเจอร์คีมายายังไม่ได้เอาให้ดูเลยมันเนี่ยลืมตลอดรีบตลอดอ่ะเรนเจอร์คีมายาสีแดงตาเขาเนี่ยนะเอามาจากโกบัสเตอร์ชัดๆเลยไม่ก็โกไคซิเวอร์เอามาเทียบเห็นไหม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 ตาแบบเดียวกันแต่จริงๆน่าจะมาจากโกบัสเตอร์นะฮะเป็นแบบใสแล้วก็มีกริตเตอร์เนี่ยฮะกริตเตอร์คือไอ้ผมวิบวับวิบวับวิบวับนี่แหละนะครับสีแดงผ่านไปสีน้ำเงินหรือสีฟ้าจริงๆมันออกฟ้านะตัวนี้ใสยันตัวกุญแจนี่เลยสีเขียวเหมือนกันหมดแค่เปลี่ยนสีนะฮะรูปร่างนะฮะสีเหลืองครับสีชมพูนะฮะมันเหมือนจะเป็นสีแดงอ่อนมากกว่าสีชมพูไงก็ไม่รู้มันดูไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่เนาะจริงๆนะให้มันดูชมพูชัดเจนกว่านี้หน่อยไหนๆก็เรนเจอร์คีมายามาแล้วเล่นก่อนเลยเสียงจะเป็นยังไงนะครับอ่านไม่ออกแหละอันอื่นก็คงอ่านไม่ออกเหมือนกันแหละอยากรู้ขอลองเล่นหมดนี้หน่อยคือหมดเนี้ยนะเวลากดปุ๊บเขาจะให้เอาเรนเจอร์คีย์เสียบแล้วเขาจะบอกว่ามาจากขบวนการไหนและถ้าเราใช้ไอ้ปริศนาเนี้ยเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูก่อนสมมุติว่าเราใช้คีย์โกไคเจอร์มันก็จะบอกว่าเป็นโกไคเจอร์แล้วเขาจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของโกไคเจอร์นะเดี๋ยวขึ้นคำแปลให้แล้วกันเพราะตอนนี้พี่แมนก็ไม่รู้ไปหมดปกติแล้วต่อมาอันนี้ฮะเมื่อกี้ก็ลืมหุบเลยนะเสียงโกบัสเตอร์สนั่นเองนี่นะก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับริซากิก็คงเช่นเดียวกันครับโ
อันนี้มันดูน่ากลัวนะเหมือนเอาหัวมุดเข้าไปในช่องเลนเจอร์เคียร์น้องกบแกแล้วแกแล้วนิดหนึ่งคราวที่แล้วนะฮะถ้าใครฟังดีๆรีวิวเรนเจอร์คีย์แบบดีได้อะจะมีเสียงพระอยู่ได้ยินแว่วๆอาจจะพูดประกาศงานเกี่ยวกับวัดหรืออาจจะมีบทสวดนิดๆหน่อยๆแซมมาคือบ้านพิธีแมนอยู่ใกล้วัดนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะบางคนอาจจะแบบหลอนๆเฮ้ยเสียงไรอ่ะ อ่ะคีย์หุ่นยนต์ซุปเปอร์เซนไตนะฮะเสียบเข้าไปสิพูดเหมือนไอ้มายาเลยนะฮะต่อจากนี้พวกเรนเจอร์คีย์ที่เป็นหุ่นยนต์เขาก็จะเปล่งเสียงเป็นเสียงขบวนการปกติแหละไม่ได้พูดชื่อของหุ่นยนต์แต่อย่างใดนะครับหุ่นยนต์จากแฟลชแมนเนาะขายไปกับเสียงแฟลชแมนถ้ามันนั่งสไลเดอร์แล้วไหลลงมาโอ้ยสนุกจังเลยท้ายมองข้างหลังนี่เหมือนเซ็ตผมไว้นะเท่มากครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิว Ranger Keyset Movie Edition นะครับผมลูกเล่นของเขาในการเล่นกับตัว Mobile Raid เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเป็นหุ่นยนต์ของ Ranger ไหนก็เป็นเสียงของ Ranger นั้นๆแค่นั้นเองแต่ความน่าสะสมมันอยู่ที่ลวดลายนะฮะมันเป็น Ranger Key ที่สวยมากสำหรับพี่แมนการที่จะเอาหุ่นยนต์มาทำเป็นลาย Ranger Key เนี่ยคือแบบแล้วมันทำออกมาดูดีมันทำออกมาเนียนสวยงามมากเลยแต่ละตัวนะครับคือแบบโอ้โหโปรดปรานอย่างที่สุดนะฮะมันสวยสวยจริงๆมันควรค่าแก่การเก็บสะสมจริงๆมากมายก่ายกองนะฮะชอบมากเอาเป็นว่าถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์พี่ดูแมนกันด้วยนะครับหน้าพี่ดูแมนบริเวณนี้ท้ายคลิปใครยังไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe ฝากด้วยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือฟังไม่ทันมูฟวี่นี้ดูได้ที่ไหนดูได้ที่ LINE TV เลยนะครับผม
ใครยังไม่ได้ดูจบคลิปนี้รีบไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ